สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือตอนที่พระกฤษณะฆ่าพญากงครับเรื่องมันก็เลยมีอยู่ว่าหิตพญากงเนี่ยแกฆ่าลูกที่เกิดจากนางเทวกีหมดก็รอดมา2คนคือกฤษณะนั้นรอดคนหนึ่งแล้วก็พลรามนั้นรอดอีกคนหนึ่งพวกนี้ก็เทวดาส่งไปอยู่กับพวกเลี้ยงบัวเลยกลายเป็นพระกฤษณะที่จะมีสัญลักษณ์ของการเป่าขลุ่ยและเลี้ยงบัวนะฮะที่เราอาจจะไปเห็นรูปเป็นอะไรต่างที่ต่างๆนี่ประมาณนี้ปรากฏพญากงแกรู้ข่าวตอนหลังแกส่งยักษ์ไปเก็บปรากฏยักษ์ก็กลับไปถูกพระกฤษณะเก็บตอนหลังแกล่อพระกฤษณะกับพระพลรามเข้ามาบอกอยากเจอพ่อเจอแม่ไหมพอล่อเข้ามาถึงปั๊บจะให้มาสู้กับนักมวยอะไรตัวแกฆ่าหมดเลยพระกฤษณะเนี่ยแกฆ่าได้หมดเลยแม้กระทั่งปล่อยช้างตกมันมาแกก็หักงาซะฆ่าช้างได้แล้วแกก็เลยขึ้นไปฆ่าพญากงก็เลยเป็นไปตามคำทำนายใช่ครับว่าจะมีลูกคนที่8ของญาติเนี่ยมาฆ่าแกก็ฆ่าตามนี้แหละถูกต้องครับงี้ไอ้รูปที่เป็นรูปภาพสลักนูนต่ำที่หน้าบันทางทิศตะวันตกของห้องสมุดทางทิศเหนือเนี่ยก็เป็นภาพตอนที่พระกฤษณะเนี่ยขึ้นไปจับพญากงฆ่านะครับคุณวีระผมอยากจะให้พอเรารู้เรื่องแล้วนะฮะตำนานแล้วเราต้องดูงานอันเนี้ยอีกชั้นหนึ่งคุณวีระคือดูแล้วให้เข้าใจเขมรยุคนั้นด้วยเดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะฮะคือไม่ใช่มันมีรูปเดียวนะอาจารย์ใช่ในหน้าบันที่ว่าเนี่ย มันจะมีทั้งคนขี่รถม้ามีทั้งสนมกรมในเป็นช่องระเบียงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็มีรูปพระกฤษณะกำลังคล้ายๆว่าทั้งถีบอกนะอาจารย์นะใช่ครับแล้วก็เอามือจับที่มวยผมนะอาจารย์นะใช่ครับอันนี้เป็นวิธีฆ่าที่ค่อนข้างทิปิคอลของเขมรนะฮะเราจะเห็นไอ้เหยียบอกและจิกผมขึ้นมาแล้วก็ฟันอะไรเงี้ยนะครับนี่อย่างที่คุณวีระว่าใช่แล้วเพราะภาพเนี่ยมันแน่นไปหมดนะฮะเพียงแต่ไอ้ภาพตรงกลางเนี่ยก็คือภาพของพระกฤษณะกำลังเงื้อพระขันจะฟันนะฮะในภาพที่เขาสลักหินเนี่ยเหมือนกันในพระบรมมหาราชวังนะอาจารย์นะใช่คุณวีระอันนี้ถูกเพราะว่าถ้าเรามองดีๆเนี่ยนะฮะเหล่าสนมชะแม่มี่เนี่ยนะฮะก็จะอยู่ทางด้านชั้นมันอาคารมัน2ชั้นคุณวีระใช่อาคารมัน2ชั้นนะฮะไอ้เจ้านายเนี่ยอยู่ชั้นบนนะฮะแล้วคุณวีระจะเห็นว่ามันมีการทำอุบะทำมาลัยเนี่ยร้อยย้อยลงมาจากตัวชายคาด้วยเห็นไหมฮะนะฮะและอันนี้คือสะท้อนให้เห็นวังเขมรล่ะยุคเก่าและอาจจะเป็นไปได้ว่านี่ก็คือของที่แกะกันมาจากไม้นะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่อาคารเรือนไม้นะฮะตรงนี้เราเห็นภาพชุดนี้นะฮะเราเห็นสนมชะแม่มี่การแต่งตัวต้มหงต้มหูอะไรนี่ครบเซตนะฮะรถมงรถม้าหมดข้างล่างที่อยู่ทางซ้ายมือนะอาจารย์นะครับที่อยู่แถวล่างลงมาที่มีคนขี่รถม้านี่อันนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่แน่ใจครับคืออันนี้เนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันน่าจะคือพระพลรามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะว่าตัวนี้จะใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ก็คล้ายๆที่นั่งรถมาเนี่ยน่าจะเป็นพระกฤษณะที่มานะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ขึ้นไปสังหารนะครับก็คงประมาณนั้นคือต้องอธิบายคุณผู้ฟังเข้าใจอย่างนี้นะว่าเวลาดูภาพสลักหินเนี่ยคือแม้มันเป็นภาพที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแต่การลำดับเรื่องมันมีนะอาจารย์ใช่มันมีโมชั่นน่ะมันเคลื่อนจากตรงนี้ไปตรงนี้มันตัวละครตัวเดียวกันเนี่ยนะมันเคลื่อนจากข้างล่างออกจากรถม้าขึ้นไปฆ่าพญากงข้างบนเนี่ยถ้าดูแล้วมันทรงเดียวกันใช่ฮะเพราะนั้นเราดูอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวนี้ตรงนี้แล้วไปเป็นอีกตัวหนึ่งอีกที่หนึ่งเป็นคนเดียวกันใช่ใช่นะฮะเป็นคนเดียวกันนะฮะในรูปก็ดีครับคุณวีระเราเห็นคนตกใจจนเป็นลมไปอะไรไปเนี่ยมันเนเชอร์มันเป็นธรรมชาติอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นภาพวาดกฤษณะตอนฆ่าพญากงใช่ครับโดยมีภูมิหลังที่อาจารย์พูดนะฮะคราวนี้อาจารย์เราขยับมาอีกอันนึงเราขยับมาอีกอันนึงคือออกมาทางหน้าบันทางทิศตะวันออกเวลานะฮะหน้าบันทางทิศตะวันออกเนี่ยเป็นตอนสำคัญอีกตอนนึงของพระกฤษณะอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นตอนที่คล้ายๆกับว่าท่านแสดงฤทธิ์ให้เห็นว่าท่านเนี่ยมีฤทธิ์มากกว่าพระอินทร์นะฮะมันมีเรื่องเล่ากันหลายอย่างมากนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าจะสรุปรวมๆก็คือว่ามันมีไฟไหม้ป่าใช่ไหมฮะเอ๊ะผมจำไม่ได้แน่ว่าเป็นใครเนาะพระอัคคณีหรือใครหรือเปล่านะฮะที่ทำไอ้ไฟไหม้ป่าแต่คล้ายๆจะมี
นาคเนิกอะไรเนี่ยมาทำให้เดือดร้อนพ่นพิษอ่ะแล้วพระคันนีเลยก็ต้องเนรมิตไฟให้มันไหม้ไหม้ป่าไหม้ป่าแล้วก็ไหม้นาคไหม้ตัวยักษ์เยอะไอ้โทษไหม้นาคที่มันเป็นงูเงืออะไรไปด้วยเนี่ยนะฮะมันก็เดือดร้อนกันไปหมดทีนี้พอไฟไหม้ป่าเดือดร้อนเนี่ยพระอินทร์ก็จะต้องบันดาลให้ฝนตกลงมานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหน้าบันตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูคือเป็นภาพในองค์รวมเลยดูขึ้นไปยอดสุดก่อนจะเห็นว่าเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทิปิคอลมากมือถือวัชระที่เป็นนะฮะสายฟ้านะฮะเสร็จแล้วตัวพระอินทร์เนี่ยเหยียบอยู่บนคลื่นไอ้คลื่นนั้นไม่ใช่อะไรหรอกก็คือน้ำนั่นเองนะฮะที่ก็จะต้องทำให้ตกลงมาเป็นฝนเพื่อจะลงมาดับไฟป่าว่างั้นเถอะแล้วก็มีเทวดายกมือแซ่ซองกันอยู่อันนั้นเป็นสวรรค์นะพอเรามองต่ำลงมางี้มองข้างล่างโอ้โหเหล่าสัตว์นี่มันตื่นเต้นกันใหญ่คุณวีระกระโดดไปพวกกวางพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะมันเกิดภาวะไอ้คล้ายๆกับไฟไหม้ป่าและขณะเดียวกันไอ้ฝนก็จะตกลงมาน้ำก็จะท่วมอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะไอ้จังหวะตรงนี้เองเนี่ยที่เราเห็นคนที่อยู่บนรถมานะฮะในสองลักษณะอันนึงเนี่ยส่งสอนมาพอมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คล้ายๆกับแผลงสอนไปแล้วนะฮะแล้วเราจะเห็นดูให้ดีว่าไอ้น้ำที่เป็นคลื่นทั้งหลายเนี่ยคุณวีระมันไม่ได้ตกลงมาหรอกมันมีซี่อะไรไปวางมันมีซี่ที่ไปวางซึ่งซี่ลั้นเนี่ยดูประหนึ่งเป็นลูกศรเป็นพันๆดอกไปร้อยเรียงจนดูแน่นราวกับเป็นชายคาหรืออะไรบางอย่างที่ไปกันน้ำไม่ให้ไอ้คลื่นน้ำตรงเนี้ยมันไหลลงมานะฮะเพราะนั้นไอ้ภาพตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนภาพให้เห็นว่าเป็นพระกฤษณะอีกปางละนะฮะเป็นกระปางของกฤษณาวตารเนี่ยใช่แต่ว่าเป็นจังหวะเวลาที่เข้ามาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นว่ามีเหนือพระอินทร์นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งอันนี้คือทางด้านหน้าบันทางทิศตะวันออกใช่ครับหน้าบันทางทิศตะวันออกของห้องสมุดทางเหนือคราวนี้พอเรากลับลงมาตรงห้องสมุดทางใต้ตรงนี้ก็มีหน้าบันทั้งตะวันออกและตะวันตกอีกเช่นกันหากแต่ว่าหน้าบันสองอันนี้คราวนี้เป็นเรื่องของพระศิวะพระศิวะละนะฮะหน้าบันทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับคุณวีระของอันนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่มันมีตำนานเล่ากันหลายส่วนนะแต่สรุปง่ายๆว่าเป็นตอนที่พระกามเทพเนี่ยแผงสอนไปยังพระศิวะนะฮะเป็นภาพของพระกามเทพที่แผงสอนไปอย่างพระศิวะเรื่องมันก็เล่าต่างกันไปนะฮะแต่มีตำนานอันหนึ่งเนี่ยมันเล่าบอกว่าพระศิวะเนี่ยนะครับท่านมีพระชายาก็คือชาติที่แล้วของพระอุมาและเสร็จแล้วไปทำอีท่าไหนไม่รู้เกิดตายโอ้เสียใจมากเลยกับการตายนี้จนกระทั่งเข้าบำเพ็ญตบะจนกระทั่งภรรยาที่ตายเนี่ยไปตายจนเกิดมาเป็นพระอุมาแล้วมาเฝ้าแล้วแต่พระศิวะเนี่ยก็ยังคงบำเพ็ญตบะอยู่ในหน้าบันที่ว่านะอาจารย์ที่เป็นสลักรูปหินเนี่ยนะรูปพระศิวะเนี่ยสวยมากโหคุณคือละเอียดยิบเลยละเอียดนะฮะแล้วก็สวดทรงสีหน้าหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะคืองามมากจริงๆนั่งอยู่บนบัลลังก์อาจารย์นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วที่อาจารย์พูดว่าไปเข้าสมาธิเป็นเรียกบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นรูปฤาษีใช่เพื่อคือถ้าเกิดไม่เข้าใจตำนานมันจะไม่รู้เรื่องนะอาจารย์นะเอาละคราวนี้อาจารย์บอกว่าบำเพ็ญตบะจนลืมไปแล้วว่ามาเกิดใหม่ชาตินึงแล้วเป็นนางอุมาแล้วคราวนี้ทำไงอาจารย์ว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็อยากที่จะให้พระศิวะเนี่ยนะออกมาจากฌานเพื่อที่จะได้มาได้กับพระอุมาอะไรต่ออะไรต่างๆก็ต้องไปอาศัยพระกามเทพให้แผลงสอนดอกไม้เนี่ยไปถูกพระศิวะเขานะฮะกามเทพนี่ก็มาเป็นบทบาทนี้เพราะนั้นในรูปเคารพอันนี้เนี่ยเราจึงจะเห็นพระกามเทพเนี่ยอยู่ทางขวามือกำลังแผลงสอนน้าวสอนเลยกำลังน้าวสอนจ้ะน้าวสอนเลยทีเดียวนะฮะและท้ายสุดตามตำนานก็พระศิวะก็ตื่นขึ้นแต่การลืมตาตื่นขึ้นเนี่ยลืมตาที่สามนะฮะซึ่งเขาถือว่าเป็นตาที่พอลืมแล้วมันตาไฟไฟเป็นตาขวางนะตรงหน้าผากเนี่ยจะเกิดเป็นไฟบรรลัยการล้างโลกไปหมดอันนี้เป็นเรียกว่าในทางคติสมัยใหม่เรียกว่าเป็นระเบิดปรมาณูจ้ะประมาณนั้นพอกันลืมตาที่สามบนหน้าผากแกปั๊บนี่นะระเบิดปรมาณูเลยครับกรรมเทพที่กำลังแผงสอนไปแล้วนี่
พอเจอแสงเข้าไปนี่กลายเป็นจุนไปเลยนะจารย์กลายเป็นจุนไปเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยตามเรื่องก็เลยพระอุมาก็ขอให้ชุบพระกามเทพไปให้ฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี้ภาพตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูโดยองค์รวมของภาพทั้งตัวตลอดหน้าบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพระศิวะเนี่ยจริงๆแล้วประทับอยู่บนยอดเขาใช่ไหมครับซึ่งบนยอดเขาเนี่ยอย่างที่คุณวีระว่ามันจะแบ่งเป็นชั้นๆขึ้นไปเลยนะฮะตั้งแต่ชั้นที่เป็นมนุษย์ปุถุชนอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยนะฮะอยู่จนกระทั่งไปถึงพวกรากศพพวกนะฮะตัวเป็นคนหัวเป็นช้างเป็นนรสิงห์เป็นอะไรเงี้ยอยู่จนกระทั่งไปถึงเหล่าพราหมณ์เหล่าพรหมอะไรประมาณนี้อยู่นะจนกระทั่งขึ้นมาถึงชั้นบนสุดที่มีพระศิวะพระอุมาแล้วก็พระกามเทพอันนี้ถ้าเกิดว่ารู้ตำนานนะจ๊ะนะครับดูก็ไม่เห็นรู้เรื่องหรอกนะอันนี้ก็ต้องเราถึงต้องมานั่งเสียเวลากันพอสมควรนะจ๊ะใช่ครับอธิบายซะละเอียดยิบเลยใช่ครับนะอันนี้คือหน้าบันทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกของห้องสมุดทิศใต้ใช่ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับคือผมบ่อยครั้งนะฮะที่เราดูภาพของเราอาจจะเป็นภาพประดับบานประตูบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยบางทีตรงมุมหรือบางส่วนเนี่ยมันจะเห็นภาพที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นอีโรติกนิดหน่อยนะฮะผมอยากจะให้ลองดูรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะทางภาพตอนล่างๆของพวกโลกมนุษย์อะไรเงี้ยนะฮะของชั้นไอ้หน้าบันทางด้านนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีภาพอีโรติกอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไปดูเองกันแล้วกันไปดูเอาละครับนี่อาจารย์เราไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะครับเหมือนกับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรายืนมาหยุดตรงห้องสมุดทางด้านทิศใต้แล้วเราก็ดูที่หน้าบันทางด้านตะวันตกไปแล้วครับคราวนี้หน้าบันทางด้านทิศตะวันออกโทษใช่หน้าบานทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยมันค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจใช่ไหมจ๊ะอ๋อแหมเป็นภาพที่ให้มุมมองความคิดความน่าสนใจหลายๆเรื่องทั้งเกี่ยวกับตัวเทพปกรณามเองนะฮะและทั้งเกี่ยวกับทัศนะของคนเขมรเมื่อเขาคิดถึงโลกหรือจักรวาลของเขาทั้งสองส่วนเลยนะครับเพราะว่ามันมีภาพอยู่ตรงทางหน้าบันทิศตะวันออกเนี่ยคุณวีระครับเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพทศกัณฐ์เขย่าเขาไกรล่าทศกัณฐ์เขย่าเขาไกรล่าภาพทศกัณฐ์เขย่าเขาไกรล่านะครับครับซึ่งหน้าบันตรงนี้เนี่ยถ้าเราเงยมองขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นการจินตนาการภาพเขาไกรล่าซึ่งทำเป็นชั้นๆขึ้นไปนะฮะทำเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วบนยอดเขาไกรลาดนั้นเนี่ยก็จะมีพระศิวะนั่งอยู่นะครับลักษณะของการทำเป็นชั้นขึ้นไปเขาไกรลาดนี้เนี่ยนะฮะและแต่ละชั้นนั้นก็จะมีสัตว์หรือมีอมนุษย์หรือมีฤาษีมีอะไรแล้วแต่ความเชื่อในคติของจักรวาลในความเข้าใจของเขาของเขมรซึ่งรับอิทธิพลของฮินดูมานะครับแต่พอดูจากตรงนี้เนี่ยเราเห็นพระศิวะนั่งอยู่ข้างบนแล้วเห็นรูปทศกัณฐ์เราดูปั๊บเราออกเลยว่าตัวใหญ่หลายเศียรเหลือเกินอยู่ตีนเขานะฮะแล้วก็กำลังคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเอามือทั้งสองข้างเนี่ยผลักดันนะฮะลากของเขาเนี่ยขึ้นมาพวกเราสัตว์จตุบาททวิบาททั้งหลายก็โอ้ยตื่นเต้นตกใจหน้าตาตื่นนะหน้าตาตื่นมากอยากเห็นสิงโตที่หน้าตาตื่นนะฮะต้องดูอันนี้นะฮะที่คือความอัศจรรย์ของฝีมือนะที่แกะได้ขนาดนั้นข้างล่างเนี่ยนะเป็นสิงห์นะอาจารย์ใช่ไหมข้างล่างสุดเนี่ยนะก็จะเป็นสิงห์นะฮะจะเป็นสิงห์เสร็จแล้วชั้นต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับอมนุษย์ซึ่งตัวเนี่ยเป็นมนุษย์แต่หน้าเนี่ยเป็นสัตว์เป็นม้าเป็นนกเป็นสิงเป็นช้างเป็นอะไรทำนองนี้นะครับแต่พอขึ้นไปอีกชั้นเนี่ยเป็นดูประหนึ่งโยคีนะฮะดูประหนึ่งโยคีเขาทำเป็นชั้นๆขึ้นไปนะจ๊ะใช่ครับแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีรอยแยกแบ่งไว้มีรอยแยกแบ่งไว้แล้วมีระดับขั้นของเขานะฮะและพอชั้นสูงสุดก็เป็นพระศิวะนั่งอยู่แล้วก็มีพระอุมาซึ่งแกคงตกใจสุดขีดนะฮะกระโดดเป็นนั่งอยู่บนตักของพระศิวะอีกทีนึงกระโดดขึ้นไปโอบรอบคอเลยนะใช่ครับแล้วหน้าตาก็ตกใจด้วยหน้าตาคือแม้กระทั่งภาพจะเป็นภาพเล็กนะครับแต่ทิ้งสีหน้าให้เห็นว่าตกใจ
เหลือขนาดซึ่งตรงกันข้ามกับภาพหน้าของพระศิวะซึ่งค่อนข้างจะ เรียบนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับคุมสถานการณ์อยู่ผมชอบใจเนี่ยอาจารย์นะเวลาพี่ไปดูอันนี้เนี่ยผมชอบจะไอ้องค์ประกอบอื่นก็น่าสนใจทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอ้ตัวของทศกัณฐ์เนี่ยท่าที่มันนั่งเนี่ยมันนั่งคุกเข่านะอาจารย์นะใช่แล้วก็มือดันขึ้นไปใช่แล้วคราวนี้เนี่ยมันเวลาช่างเขาจะแกะสลักว่าไอ้คนมีหัว10หัวเนี่ยนะอาจารย์มันจะแกะกันยังไงนี่นะครับตรงนี้เขาทำให้ดูว่ามันเป็นหัวเป็นชั้นๆยังไงใช่ครับใช่ไหมฮะคือลักษณะตรงนี้น่าสนใจนะครับคุณมีนะเพราะว่าลักษณะหน้าของทศกัณฐ์เนี่ยเท่าที่ผมเห็นผ่านตาเนี่ยมันมี2แบบนะครับคือถ้าเราไปดูหนังแขกเนี่ยนะครับหน้าที่เป็น10หน้าเนี่ยมันจะขยายออกไปด้านข้างครับคุณวีระนะฮะข้างละ5ข้างละก็ว่าไปนะฮะเป็นคล้ายๆเป็นยาวเป็นแถวบรรทัดเดียวแต่ว่าในคติของเขมรและคติของไทยเนี่ยหน้าเนี่ยจะเป็นชั้นขึ้นไปใช่ไหมครับหมายความว่าคือเป็น4เป็น8นะฮะแล้วก็ข้างบนแล้วแต่นะฮะแต่ของหน้าโขนของเราเนี่ยนะฮะนับดูแล้วได้9แต่ว่าคนสวมเนี่ยนับอีก1เป็น10นะฮะแต่ระบบหน้าก็คือทำหน้าเป็นชั้นต่อยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้รู้สึกจะ3ชั้นนะอาจารย์นะของอันนี้เป็น3ชั้นเป็น3ชั้นนะเป็น3ชั้นแล้วที่หน้าสนที่สวยอีกอันนึงนะอาจารย์ไอ้ที่แผงมืออาจารย์โอ้มือที่มือคือหน้า10หน้ามือก็ต้อง20มือใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ไหม20กรใช่ไหมแล้วเขาทำแกะสลักเนี่ยเหมือนกับเป็นพัดเลยนะอาจารย์นะใช่ครับมันคลี่ออกมาคลี่ออกทั้งสองด้านเลยนะใช่ฮะแล้วก็อยู่ในระดับที่ให้ความรู้สึกเดียวกันคือทั้ง20มือเนี่ยพยายามจะยกเขานี่ขึ้นไปนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนไม่เข้าใจเนี่ยนึกว่าใส่เสื้อนะอาจารย์นะถ้าเกิดคนดูไม่รู้จะนึกว่าใส่เสื้อซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงแล้วคือปริมาณมือของตัวทศกัณฐ์นี่เองนะครับครับผมครับเพราะนั้นพอเราดูภาพเขาและดูทศกัณฐ์ตัวนี้นะครับคุณวีระครับพอคุณวีระไปดูสถาปัตยกรรมอื่นอย่างเช่นว่าปักษีจำกรงนะฮะหรือศาสนสถานอื่นซึ่งทำเป็นคล้ายๆกับว่าจำลองภูเขาเป็นชั้นเนี่ย มันคือภาพอันนี้เห็นไหมฮะครับเพราะนั้นเราจึงรู้ว่าปราสาทซึ่งสร้างอยู่บนฐานที่ทำขึ้นไปเป็นชั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจำลองภูเขาถ้าข้างบนเป็นที่เก็บของศิวลึงหรืออันใดก็ดีที่อันสัมพันธ์กับพระศิวะก็น่าจะเป็นเขาไกรลาศนะฮะอันนี้มันให้ความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนก็ต้องบอกคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณอาจารย์นะว่าไอ้เรื่องทศกัณฐ์จะไปเขย่าเขาไกรลาศเนี่ยคล้ายๆว่าแกก็คงมีฤทธิ์เยอะนะอาจารย์นะครับคือเรื่องของทศกัณฐ์เนี่ยเป็นเรื่องที่โชคโชนนะฮะแล้วก็มีคนสนใจเขียนเป็นคือเป็นตัวละครที่มีสีสันมากที่สุดตัวหนึ่งของรามายณะทีนี้ในชุดตรงนี้เนี่ยคุณวีระเขาก็เล่าตำนานบอกว่าทศกัณฐ์เนี่ยแกก็คงอยากจะขึ้นไปหาพระศิวะหรืออะไรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะนะฮะเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะมียามที่เฝ้าประตูนะฮะจะเป็นลิงหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยคือแกไม่ยอมไม่ขึ้นไปคือคงต้องมีขั้นตอนนะการจะขึ้นไปอะไรนี่เพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากพระศิวะนะฮะแกก็เลยเขย่าเขาซะเพื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่ตัวแกมีนะฮะปรากฏว่าพอแกทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยภาพที่แสดงให้เห็นก็คือว่าพระศิวะเนี่ยคืออันนี้จุดมุ่งหมายต้องการจะแสดงให้เห็นถึงบุญญาบารมีอำนาจอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของพระศิวะคือใช้เท้าเนี่ยนะฮะที่ยื่นลงมาเนี่ยและดูเพียงนิ้วเท้าเท่านั้นนะฮะที่ลงมากดเขาไว้นะฮะเพื่อจะไม่ให้มันขยื่นเคลื่อนไปเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะกดเอาพญายักษ์ตัวใหญ่เนี่ยติดแงกอยู่กับภูเขาได้เขาว่าแกติดอยู่ใต้เขาเนี่ยพันปีนะพันปีก่อนจะถอนเท้าออกแล้วก็ยกโทษให้นะใช่ในระหว่างพันปีนี่แกก็มีหน้าที่สวดอย่างเดียวบูชาพระศิวะตลอดเรียกว่าต้องสวดบูชาพระศิวะดีตลอดนี่นะเป็นการไถ่โทษกว่าจะคลายมนต์กันนะครับอันนี้คืออนาบริเวณที่เป็นหน้าบันทางทิศตะวันออกของ
ห้องสมุดทางด้านทิศใต้นะครับทีนี้มีเรื่องอยากจะแถมคุณวีระนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมเองก็พยายามไปตรวจสอบดูว่าไอ้เทพกรณำตรงส่วนนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่ตรงไหนนะฮะกลับไปเจออีกเรื่องหนึ่งว่าไปเจออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของรามายณะที่เรารู้จักนะฮะจะอยู่ในพาฒนิพนธ์รัชกาลที่หนึ่งจะอยู่ในอะไรต่างๆของเราบอกทศกัณฐ์ไปยกเขาไกรลาดเหมือนกันแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณวีระอีกเวอร์ชันหนึ่งนะอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะขอเล่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อว่าพอคนของเราไปดูจะได้รู้ว่ามันหลากหลายคราวนี้รามายณะที่อาจารย์พูดเนี่ยผมก็บอกคุณผู้ฟังนิดนึงถ้าเป็นภาษาเขมรหรือภาษาไทยนะฮะครับเราเรียกว่ารามเกียรติ์เขมรก็เรียกว่ารามเกียรติ์นะอาจารย์อ๋อฮะเขมรก็เรียกว่ารามเกียรติ์แล้วผมสันนิษฐานว่าเราจะเอารามเกียรติ์เนี่ยชื่อรามเกียรติ์เนี่ยมาจากเขมรผมสันนิษฐานอย่างนั้นครับครับผมเชิญอาจารย์ต่อฮะคือมันอย่างนี้ฮะบอกว่ากาลครั้งหนึ่งเนี่ยนะคุณวีระครับมียักษ์ตนหนึ่งที่ว่าวิรุณหกวิรุณหกไอ้เจ้าวิรุณหกเนี่ยนะฮะอยากจะได้สังวาลเพชรของพระอิศวรนะฮะก็เกิดขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรแล้วก็ไปขอสังวาลเพชรจากพระอิศวรนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยพระอิศวรก็จะมอบสังวาลเพชรให้ซึ่งท่านจะถอดอยู่ทุก7วันก็มอบสังวาลเพชรให้เจ้ายักษ์วิรุณ6นี้เจ้ายักษ์วิรุณ6เนี่ยความที่บูชาเคารพในพระอิศวรมากเนี่ยนะฮะจะเป็นด้วยขาขึ้นหรือขาลงแต่น่าจะเป็นขาลงตอนลงเนี่ยลงบันไดไปขั้นหนึ่งก็จะคารวะพระอิศวรครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทำอย่างนี้เรื่อยๆปรากฏว่าระหว่างที่แกคารวะเนี่ยแกได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งร้องอยู่ไอสัตว์ตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าชื่อตามอินเดียเนี่ยเรียกว่าอสารภูอสารภูจริงๆมันคือตุ๊กแกตุ๊กแกนะนะยิ่งพอแกพองกหัวทีนึงนะจะวิรุณหกเนี่ยไอ้ตุ๊กแกก็ร้องทีนึงตุ๊กแกนะตุ๊กแกตุ๊กแกเนี่ยร้องไปเรื่อยเลยยักษ์วิรุณหกนี่ทีแรกคิดว่าพระอิศวรหยอกไปมาเอ๊ะทำไมหยอกบ่อยนะฮะหันไปเห็นไอ้ตุ๊กแกนี่เกาะอยู่และคอยร้องยั่วยวนแกโกรธมากนี่แกถอดเอาสังวาลเนี่ยกูยังไปที่ตุ๊กแกนี่ไอ้ตุ๊กแกนี่ก็แหลกละเอียดเลยนะแต่มันไม่เท่านั้นมันทำให้ไอ้เขาไกรลาดนี่ยุบลงไปด้วยสุดลงไปเลยนะฮะคราวนี้เดือดร้อนพระอิศวรว่าไอ้เขาไกรลาดสุดเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะยกมันขึ้นมาได้หรือจะนั่นขึ้นมาได้พระอิศวรต้องให้ไปติดต่อทศกัณฐ์ครับบอกทศกัณฐ์นี่เป็นยักษ์ที่มีพละกำลังอะไรมากเนี่ยทศกัณฐ์จึงมาแบกเขาไกรลาดคุณวีระด้วยกำลังของแกเนี่ยแกสามารถที่จะยกเขาไกรลาดนี่คืนหมายความว่าโครงสร้างหักได้มันซุดเนี่ยดันจนเข้าที่อย่างเดิมได้ใช่เออใช่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจึงเป็นต้นเขาของเรื่องของการที่ท้ายที่สุดพระศิวะก็จะให้รางวัลจะเอาอะไรอะไรเงี้ยนะแกก็เลยขอพระอุมาซะเลยนะฮะก็เป็นเรื่องแต่ท้ายสุดเอาไปไม่ได้หรอกครับคุณเวลาต้องเอาพระอุมามาคืนนะฮะแต่ผมเล่าเรื่องตรงนี้แถมให้เพื่อเห็นภาพตรงนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ยเวอร์ชันของไทยก็มีนะแต่นะแต่เป็นเรื่องของการตีตุ๊กแกโอเคคราวนี้เอาละอาจารย์เราดูหน้าบันทางด้านหอสมุดทางด้านทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือเรียบร้อยแล้วใช่ครับคราวนี้เนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ปรางประธานใช่ไหมจ๊ะคราวนี้ในจุดนี้เนี่ยอาจารย์จะให้ดูตรงไหนยังไงเอาเป็นว่าเราตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าทางทิศตะวันออกชั้นในสุดละนะฮะคราวนี้จะดูตรงไหนยังไงก็สุดท้ายแต่อาจารย์ครับก็คือตรงปรางประธานเนี่ยนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับภาพของเทวรูปที่สำคัญซึ่งทำไว้ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะกับโพนนทิก็มีนะฮะภาพของพระพรหมทรงหงส์นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีของพระวิษณุทรงครุฑนะฮะแล้วก็พระยมทรงควายกาสอนได้กล่าวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่และรวมทั้งถึงพระอินทร์ทรงช้างสามเสียนหรือช้างเอราวัณด้วยอันนี้จะแกะเป็นแต่ละตัวอยู่เราก็ต้องคอยดูเองว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องในของรามายณะที่แทรกอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักตัวนางสีดานะครับหรือเรื่องของพาลีกับสุครีพซึ่งต่อสู้กันซึ่งเราจะรู้ว่าอันนี้เนี่ย
ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่พอปูล่ามากครับนะฮะพอปูล่ามากในส่วนของคติความเชื่อของของพราหมณ์ถ้าพาลีกับสุครีพนี่คือรามเกียรตินะอาจารย์พาลีกับสุครีพนี่คือรามเกียรติจะต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าคือหลักๆของเขาเนี่ยจะมีรามเกียรติแล้วก็มหาภารตะครับถ้าอะไรที่มันแปลกๆไม่เคยได้ยินเนี่ยนะชื่อแปลกๆเนี่ยกฤษณะอรชุนอะไรพวกนี้ขอให้สันนิษฐานว่ามันมหาภารตะนะครับเพราะนั้นสรุปว่าตรงปรางประธานเนี่ยนะครับก็จะมีเทพเจ้าที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นพระวิษณุไม่ว่าจะเป็นพระศิวะไม่ว่าจะเป็นพระพรหมหรือไม่ว่าจะเป็นพระยมเนี่ยอยู่กันครบหมดนะฮะรวมทั้งพระอินทร์ด้วยนะครับครับนะฮะอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของปรางประธานประธานนะครับแต่จะมีอันนึงใช่ไหมอาจารย์ที่อยู่ตรงกลางที่เป็นหน้าบันแล้วเป็นแดนซิ่งศิวะนี่จะอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าอยู่ข้างนอกผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วตรงนี้ผมเองก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอันนี้ที่เขาบอกตรงที่เป็นแดนซิ่งศิวะเนี่ยนะครับครับที่ประมาณว่าน่าจะอยู่ตรงมันน่าจะประมาณทับหน้าทับหลังของโคปุระชั้นที่หนึ่งแต่ต้องเป็นโคปุระที่อยู่ทางด้านตะวันออกใช่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 อันนี้ถึงเวลาลองดูกันเองก็แล้วกันแต่อันนี้เรื่องการที่พระศิวะจะต้องร่ายรำเนี่ยนะมันทำให้เกิดสมบูรณ์ในจักรวาลนะจ๊ะนะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับอันนี้ถ้าเกิดว่าแกไม่ไล่ลำก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ว่ากันแบบนี้ครับอันไอ้ตรงนี้นะฮะจะมีไม่ว่าจะเป็นรูปของพระศิวะไล่ลำจะเป็นรูปของเทพจับช้างหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับจะอยู่ตรงนี้แต่นี้จะอยู่ในด้านตะวันออกนะฮะจะอยู่ในด้านตะวันออกของหน้าบันที่เป็นโคปุระชั้นที่หนึ่งนะฮะด้านตะวันตกก็มีเหมือนกันนะแต่ด้านตะวันตกเนี่ยเป็นรูปของพาลีกับสุครีพสู้กันอีกนะฮะแต่ว่าตรงนี้เอามาทำให้เห็นอย่างเด่นชัดมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของพระนารายณ์เนี่ยหรือพระรามเนี่ยเข้ามาปนอยู่ด้วยนะฮะครับฮะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เนี่ยนะฮะว่าพาลีกับสุครีพแกไม่ถูกกันโดยเรื่องอันสัมพันธ์กับไอ้ที่มีควายที่ชื่อทรพาเข้ามาเกี่ยวข้องคือพาลีเนี่ยพาลีเนี่ยถูกทรพาท้าชกใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ใช่ใช่พาลีนี่เป็นลิงนะครับคุณผู้ฟังนะครับส่วนทรพานั่นเป็นควายนะครับใช่ครับควายกับลิงลบกันควายกับลิงลบกันนี่วิธีการลบระหว่างควายกับลิงก็ต้องนัดกันใช่ไหมจ๊ะคือไอ้เจ้าตัวทรพีเนี่ยนะครับมันมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากทรพาทรพีพ่อทรพาลูกไอ้ตัวทรพาเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากนะฮะและมันมีพูดง่ายๆว่าเป็นควายที่มีเทวดาคุ้มครองนะจ๊ะฆ่าไม่ตายอย่างนี้ไงคุณวีระถ้าสู้กันในที่โล่งแจ้งเนี่ยมันไม่ถนัดนะฮะเพราะนั้นพาลีจึงออกอุบายให้เข้าไปสู้ในถ้ำนัดกันเข้าไปปิดถ้ำเลยนะอาจารย์นะคือไอ้ปิดถ้ำเนี่ยวางแผนอย่างนี้ว่าถ้าสมมติสู้แล้วตัวเองแพ้พอตัวเองแพ้ปั๊บเนี่ยจะให้สุครีพนี่ปิดถ้ำซะเลยคือคล้ายๆกับว่ามันจะได้ตายกันไปตายด้วยกันทั้งคู่ตายแล้วแกจะได้ไม่รอดคือระหว่างที่สู้กันในถ้ำเนี่ยถ้ามีสัญญาณแสดงให้เห็นว่าตัวพาลีเนี่ยแพ้เนี่ยสั่งน้องบอกเอ้ยมึงปิดถ้ำเลยใช่เพราะไอ้ตัวที่สู้กันที่เป็นควายเนี่ยตายพร้อมกันในถ้ำใช่ครับแล้วคราวนี้ยังไงต่อประเด็นมันอย่างนี้ไงคุณวีระแต่คราวนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเลือดควายหรือเลือดลิงเลือดควายหรือเลือดลิงนะฮะที่มันจะไหลจากถ้ำออกมาไอ้พาลีก็บอกว่าเอ้ยถ้าเลือดใสเนี่ยมันเลือดพี่นะถ้าเลือดข้นเนี่ยมันเลือดควายมันควายนะถ้าเลือดข้นเนี่ยเป็นเลือดควายปรากฏว่าทำไมรู้ไหมฮะสุครีพก็ไปคอยดูเตรียมลูกน้องหรือคนหินปรากฏว่าเนี่ยเจ้าลิงเนี่ยลบชนะแปลว่าพาลีเนี่ยฆ่าพาลีเนี่ยลบชนะชนะควายที่ตัวที่ว่าทรพาหรือทรพีจำไม่ได้เลยเนี่ยอาจารย์นะนะเพราะมันสับกันนะไอ้ลูกทรพีนี่คือมันทรพาหรือทรพาไม่รู้ไม่แน่จะมันเนี่ยนะเวลาปรากฏว่าทำไมไหมโอ้โหโชคร้ายจริงๆเลยฝนตกเนี่ยทำให้ละลายเลือดของควายเนี่ยนะออกมาเป็นเหมือนเลือดลิงคราวนี้พาลีก็โทษสุครีพซึ่งดูข้างนอกอ่ะแกเข้าใจผิดพี่ชายกูเดทแล้วแกก็เข้าใจผิดแกก็ปิดถ้ำเลยปรากฏว่าไอ้เจ้าพาลีออกมานี่โกรธมากคิดว่าน้องจะแย่งราชสมบัตินะคิดว่าน้องจะแย่งราชสมบัติก็พังประตูออกมาเลยนะฮะพังถ้ำออกมาเลยเสร็จแล้วก็เลยขับไล่สุครีพไปนะฮะไม่ให้อยู่ด้วยตรงอันนี้เนี่ยคือ
สุครีพจึงได้ไปมีโอกาสเจอพระรามสุครีพเดินร้องไห้ในป่าจ้ะใช่ซึ่งเท่าที่ผมจำได้นะเท่าที่ผมเคยอ่านรามเกียรติ์สุครีพเดินร้องไห้ในป่าเลยนะหัวหน้าลิงแบบพญาลิงเดินร้องไห้ในป่าเลยก็คือคล้ายๆถูกปลดกลางอากาศนะถูกปลดกลางอากาศก็นั่นนะฮะเสร็จแล้วท้ายสุดก็ไปเจอพระรามเข้าแล้วก็ไปล่อเอาพารีเนี่ยมาสู้กันนะฮะแล้วก็พระรามก็ลอบยิงสอนไปที่พารีแต่สาเหตุอันสัมพันธ์กับการตายของพาลีเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกกับเรื่องการสู้กันกับไอ้ทรพีทรพานไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เป็นเพราะการผิดคำสาบานกันนะฮะว่าคล้ายๆกับว่ารู้สึกจะเป็นพระอิศวรพระจะทานนางมาให้สุครีพและตัวเอาไปเป็นภรรยาของตัวแต่ทีแรกก็สาบานไว้ว่าแม้ถ้าฉันคิดไม่ดีกับน้องเนี่ยนะแย่งเมียน้องอะไรเนี่ยก็ขอให้ตายด้วยศรพระรามก็ปรากฏว่าไอ้ตอนนี้ของรามเกียรติ์เนี่ยมันเป็นตอนดังของเขมร นะคุณวีระคงจำได้ว่าเราเห็นที่นี่นะเราเห็นที่นครวัดแล้วเราไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงพนมเปญหินเบลเลอร์เลยใหญ่มากเลยนะทำเป็นรูปลิงพาลีกับสุครีพตีกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเล่าให้เห็นถึงเรื่องในรามยณะนะฮะบางส่วนนะฮะแล้วก็เรื่องที่บูชาเกี่ยวกับพระศิวะด้วยซึ่งมีปรากฏอยู่ที่ปราสาทที่สวยงามนี้คือที่บันทายสีนี่อาจารย์ครับผมคิดว่านะฮะที่เหลือนี่นะคุณผู้ฟังจะต้องไปดูเองละฮะคือถ้าเกิดเราเล่าให้ฟังหมดเนี่ยอาจารย์เรายังเหลือที่จะต้องไปอีกพอสมควรนะแล้วนี่เราคุยกัน7ชั่วโมงแล้วนะอาจารย์นะ7ชั่วโมงแล้วเออเพิ่งจะไปได้ปราสาทเดียวนะอาจารย์นะเอาเป็นว่าตอนนี้สมมุติว่าทั้งหมดเนี่ยที่เหลือยังต้องมีเดินดูเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะพวกทวารบาลก็สวยนางอัปสรา ก็สวยพวกนี้มันมีลักษณะที่แตกต่างกันต้องไปดูเองนะอาจารย์นะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็กับผมก็เดินออกจากปราสาทอาจารย์ครับเราออกจากปราสาทที่นี่เราจะไปไหนกันเอางี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับเรากลับนะเรากลับนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนทั่วไปบางครั้งเนี่ยนะคุณเวลาเขาเที่ยวเนี่ยซึ่งเราคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราจะไปให้ถึงก็คือไปขึ้นพนมกุเลนแล้วบางทีระหว่างทางเนี่ยนะฮะถ้าทำเวลาได้ดีเนี่ยนะก็อาจจะพยายามแวะดูบันทายสีแล้วก็กลับเข้าเมืองแต่ไอ้ของเราเนี่ยเรามาดูบันทายสีแล้วเรากลับเข้าเมืองนะเป็นอย่างนั้นครับผมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับเข้าเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะต้องไปดูที่อื่นต่อใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดจะดูที่อื่นต่อเนี่ยอาจารย์มีไอเดียจะพาไปดูที่ไหนคืออย่างนี้นะครับคุณวีระตอนกลับเข้าเมืองเนี่ยก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองเนี่ยมันจะผ่านบารายครับบารายซึ่งเราเรียกว่าแม่บนตะวันออกแม่บุญตะวันออกแม่บุญตะวันออกหรือว่ายะโสธระทัตกะใช่ครับอันนะนะครับอันนี้คือที่อีสานยโสวรมันยโสวรมันที่หนึ่งเป็นคนสร้างเป็นคนสร้างแต่ว่าเมื่อย้ายพระนครแต่ว่าบาลายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นทุ่งนาแล้วนะอาจารย์มันแห้งไปหมดแล้ว มันแห้งไปหมดแล้ว นะฮะแต่ว่ามันยังเห็นขอบมันเห็นขอบไปเพราะนั้นผมอยากจะแนะนำว่าพอรถขากลับเข้าเนี่ยมันจะผ่านกลางบาลายนี่เลยถนนเนี่ยตัดผ่านนะครับผ่านกลางบาลายเข้ามาเลยผมอยากให้แนะนำว่าให้เขาแวะจุดนิดหนึ่งแล้วก็ลองดูนะฮะขนาดของตัวบาลายตัวนี้นะฮะซึ่งมันสร้างอยู่ในช่วงต้นของเขมรเนี่ยว่าใหญ่โตขนาดนะครับพอดูตัวบาลายนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้ชมได้ดูกันต่อไปตอนขากลับเนี่ยนะฮะคือควรจะแวะดูปราสาทแปรรูปอาจารย์เราจะถ้าคือเผอิญเราไม่ได้ไปนะอาจารย์มีอยู่ที่หนึ่งนะคือปราสาทแม่บุญตะวันออกเพราะเวลามันไม่ได้ตอนนั้นนะอันนี้ผมเนื่องจากว่าเราไม่ดูเนี่ยเราไม่ได้ไปเนี่ยเราจะไม่พูดนะอาจารย์นะเราถือคติว่าไม่เห็นด้วยตาไม่พูดนะใช่ครับไม่เห็นด้วยตาไม่พูดเพราะฉะนั้นปราสาทแม่บุญตะวันออกเนี่ยจะต้องมีนัดล้างตากันนะอาจารย์นะใช่ครับ แต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังได้จะได้มีโอกาสไปก่อนเนี่ยนะฮะก็แนะนำให้ไปเพราะว่ามันจะเป็นของที่น่าสนใจเนื่องจากว่าตัวปราสาทนี้เนี่ยมันสร้างอยู่กลางทะเลสาบที่มนุษย์ทำนะฮะคือไอ้ตัวเนี้ยถ้ามีโอกาสก็ไปดูแต่ว่าเมื่อไหร่เราไปดูมาแล้วอาจจะเล่าให้ฟังนะคราวนี้ที่เราไปดูแน่ๆในเส้นทางเดียวกันเวลาขากลับจากปราสาทบันทายสีเนี่ย
แทนที่จะรีบร้อนกลับเข้าเมืองเนี่ยอาจารย์เรคคอมเมนต์ให้ไปดูปราสาทแปรรูปใช่ไหมให้ไปดูแปรรูปครับเพราะว่าเราจะได้ค่อยๆพัฒนาความเข้าใจของเราขึ้นมานะฮะไอ้ปราสาทแปรรูปเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ร่วมใกล้เคียงกับบากองหรืออะไรที่เราพูดมาแล้วที่เราเลยนะฮะไอ้ตัวปราสาทตัวนี้ผมอยากให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นว่าก่อนที่พระนครหลวงจะพัฒนาขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างแล้วสร้างนครวัดขึ้นมานะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันค่อยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วตัวแปรรูปเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างสถาปัตยกรรมรุ่นแรกๆที่จะไปสู่นครวัดซึ่งเป็นจุดสูงสุดตัวแปรรูปเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทที่หันหน้าออกทางทิศตะวันออกเพราะนั้นขากลับตอนรถเรากลับเนี่ยมันจะผ่านหน้าปราสาทพอดีเด๊ะเลยเด๊ะเลยอันนี้ก็สมัยราเชนทราวรมันที่1 นะอาจารย์นะใช่ครับคนสร้างก็รุ่นเดียวกันเนี่ยแหละนะครับใช่ครับรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าสร้างสักประมาณค.ศ.961ครับนะครับทีนี้ไอ้ตัวปราสาทตัวนี้เนี่ยมันเป็นปราสาทที่ทำขึ้นเป็นชั้นๆนะฮะเป็นความคิดของการสร้างมหาปราสาทบนภูเขาครับใช่ไหมฮะแต่ว่าภูเขานั้นเป็นภูเขาที่มนุษย์กระทำเรียนแบบภูเขาขึ้นก็คือต้องขุดดินใช่ครับเอาดินมาพูนต้องขุดดินพูนขึ้นไปแล้วก็เอาเป็นอิฐหรือแรงอะไรเนี่ยก่อเป็นชั้นๆขึ้นไปใช่ครับซึ่งตัวปราสาทตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงเทคโนโลยีซึ่งมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างหินแรงแล้วก็อิฐนะฮะที่เอามาผสมผสานกลมกลืนกันแต่ของที่ยังใช้เป็นหลักอยู่เนี่ยก็คือยังใช้แรงแล้วก็ยังใช้อิฐอยู่ค่อนข้างใหญ่นะอาจารย์นะผมจำได้ตอนที่อาจารย์พาไปเนี่ยเราไปยืนแล้วก็ฟังอาจารย์บรรยายกันตรงประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกใช่ครับแล้วเราก็มองไปนะอาจารย์นะเป็นปราสาทที่ใหญ่แล้วมีความสลับซับซ้อนนะครับมีละมีความสลับซับซ้อนว่าผมพยายามจะดูและทำความเข้าใจโครงสร้างเนี่ยนะฮะอาจเป็นได้ว่าปราสาทนี้ค่อยสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเพราะว่าเราจะมีเห็นลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างลักษณะการสร้างปราสาทอย่างยุคร่ำรวยนะฮะกับยุคนครวัดให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าเมื่อคุณวีระมองจากทางประตูตะวันออกเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเห็นแนวของคล้ายๆกับไม่ได้เรียกปราสาทนะฮะซึ่งสร้างอยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยนะฮะสองด้านนะฮะอันนึงเนี่ยเป็นปราสาท3หลัง อีกอันเนี่ยเห็นร่องรอยว่ามี2หลังแต่โดยขนาดฐานเนี่ยมันน่าจะเป็น3นะฮะและระหว่างตรงกลางของแนวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโคปุระหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือว่าสมมติเรามายืนตรงกลางทางเข้าประตูทางด้านซ้ายมือของเราก็มีปราสาท3หลังสร้างด้วยอิฐอยู่บนฐานเดียวกันทางด้านขวามือก็มีปราสาท3หลังสร้างอยู่บนอิฐในฐานเดียวกันปราสาททั้งสองตัวเนี่ยนะฮะมีกำแพงชั้นนอกล้อมรอบอยู่ซึ่งทำด้วยแรงเห็นไหมครับครับนะฮะไอตัวลักษณะปราสาทอย่างนี้เนี่ยซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะบางทีเห็นเขาทำเป็นสองแถวซ้อนหรืออะไรงี้แล้วก็จะเก็บพวกเทวรูปไปนะฮะอันนี้เรามาเห็นตรงนี้อีกนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเท่านี้สินะฮะเพราะว่าเดิมทีอย่างยุคร่ำรวยเนี่ยบางทีเราเห็นแค่นี้อย่างเช่นที่พักโขนะฮะแต่อันนี้เนี่ยหลังแนวปราสาท3 6หลังที่เรียงกันอยู่เนี่ยนะครับคุณพีระเข้าไปเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งและจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เข้าไปสู่โครงสร้างที่จะทำขึ้นไปเป็นชั้นแล้วนะฮะจะเป็นปราสาทเป็นปราสาทบนภูเขาอ่ะเป็นปราสาทบนภูเขาเพราะนั้นตรงนี้พอเรามองเข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นทำเป็นชั้นขึ้นไปเลยนะฮะแล้วชั้นบนสุดยอดบนสุดเนี่ยก็มีปราสาท5หลังท่านอาจารย์ครับครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ไปถึงจุดที่เราเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วคราวนี้ไปถึงฐานที่จะเดินไต่ขึ้นไปเข้าใจว่าจะเป็นปราสาทที่สร้างบนเนินเขาพูนดินขึ้นไปเนี่ย3ชั้นใช่ไหมอาจารย์ครับนะฮะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยนะครับประมาณ12เมตรสิส่วนสูงประมาณ12เมตรนะฮะ12เมตรครับคราวนี้คราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าที่นั่นมันมีปราสาท5องค์ใช่ไหมอาจารย์คือชั้นยอดสุดหรือบนสุดเนี่ยนะครับอาจจะมีปราสาท5องค์นะครับหรือ5หลังนะครับสร้างในลักษณะโครงสร้างซึ่ง
4หลังเนี่ยนะฮะอยู่ตรงทิศทั้ง4หรือมุมทั้ง4นะฮะเราต้องนึกถึงรูปในลักษณะทำนองสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตรงมุมแต่ละมุมเนี่ยก็มีปราสาทแต่ละหลังและตรงใจกลางของสี่เหลี่ยมถ้าเราลากเส้นทแยงมุมที่ตัดกันนะฮะก็จะมีปราสาทหลังกลางเป็นปรางประธานคราวนี้ไอ้ตัวปรางประธานนี่คงจะต้องใหญ่กว่าคนอันตัวอื่นปกติแล้วก็จะใหญ่กว่าครับนะฮะก็จะเป็นปรางประธานซึ่งจะใหญ่กว่าแล้วก็สูงเด่นกว่าปราสาทอื่นนะฮะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าบางทีเราดูนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงระดับที่อาจจะต่างกันหรือเหลื่อมกันนิดนึงตรงลักษณะของปรางประธานที่สูงใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าปราสาทนี้เนี่ยก็คือสร้างให้ราชเชนทรวรมันนั่นเองนะฮะสำหรับเมื่อราชเชนทรวรมันสวรรคตไปแล้วเป็นราชเชนทละพัทธเรศวรนะฮะหรือพัทธเรศวรซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อตายไปแล้วก็ไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะฮะกับพระเป็นเจ้านั่นเองเพราะนั้นก็เป็นปราสาทที่มีความสำคัญด้วยในยะนี้คือในแง่ของโครงสร้างนะอาจารย์ผมว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์พูดคล้ายๆว่าถ้าเกิดเราไปดูปราสาทนครวัดในทีหลังเนี่ยลักษณะของปราสาทที่เห็นปราสาท5องค์ตั้งเรียงแถวแบบนี้มันก็จะไปปรากฏที่นครวัดด้วยใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้เป็นลักษณะของการพัฒนาโครงสร้างซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากปราสาทในยุคแรกนะฮะ อย่างเช่นพอเดี๋ยวเราขับรถกลับเข้าไปในเมืองและเย็นวันเดียวกันเนี้ยนะที่เราไปเที่ยววันนี้เราคงจะได้ไปดูปราสาทที่ชื่อปักศรีจำกงผมพูดตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าในระยะแรกของการสร้างปราสาทบนภูเขาเนี่ยครับคุณครับหรือทำเป็นชั้นเรียนแบบภูเขาเนี่ยแต่ก่อนเขาสร้างปราสาทองค์เดียว อยู่บนยอดสุดนะฮะอันนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น5อันเนี่ยนะครับเหล่าเกจิทางด้านคอสโมโลจีหรือทางด้านจักรวาลวิทยาจักรวาลวิทยาก็จะอธิบายว่ามันแทนจักรวาลโดยที่เขาตรงกลางนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนดังเขาพระสุเมรุนะฮะแล้วทั้งด้านทั้งสี่นั้นก็เหมือนเป็นทวีปสี่ทวีปที่ล้อมรอบตัวเขาพระสุเมรุนี้ไว้นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะเพราะนั้นเราก็ได้จักรวาลท่านจักรวาลเนี่ยจำลองลงมาอยู่ที่ตรงปราสาทนี้หมดนะฮะแต่ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ปราสาทแปรรูปเนี่ยในแง่ของลายสลักสิ่งสวยงามเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะอาจารย์นะไม่ถึงกับเด่นมากนะครับแล้วก็มันเนื่องทั้งนี้เนื่องจากตัววัสดุที่ก่อสร้างด้วยนะครับคุณวีระเพราะว่าพอเป็นการเอาอิฐลงเนี่ยนะครับการแกะสลักอิฐเนี่ยบางทีก็ทำได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเขาจะทำเป็นพวกของลายปูนมากกว่านะครับเพราะพวกนี้พอนานๆเข้ามันก็กร่อนไปอะไรไปใช่ครับมันไม่คงทนเหมือนกับที่เป็นสลักบนหินใช่ไหมจ๊ะใช่ครับนอกจากว่าในส่วนที่อาจจะเป็นประตูหรือหน้าต่างหลอกหรืออะไรนี่นะฮะซึ่งเขาจะใช้หินทรายสีเขียวนะฮะเอามาทำซึ่งเราอาจจะเห็นฝีไม้ลายมือบ้างในส่วนของตรงนั้นแต่ไอ้ที่จะเห็นวิลิสมาลาอย่างที่เราเพิ่งผ่านมาจะไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่เห็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะดูในแง่ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมใช่ครับนะครับโครงสร้างซึ่งมันพัฒนาขึ้นใน 2-3 ส่วนด้วยกันนะครับคุณวีระการทำเป็นชั้นขึ้นไปงี้และมีปราสาท5หลังอยู่ข้างบนนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันเริ่มทำทางระเบียงทางระเบียงทางระเบียงนี่คือล้อมรอบนะอาจารย์นะเดินได้รอบองค์ประธานไอ้องค์ไอ้ที่กลุ่มปรางที่สร้างเนี่ยสามารถจะเดินได้ล้อมรอบนะอาจารย์ครับครับทำเป็นทางระเบียงล้อมรอบเป็นชั้นขึ้นไปแต่ว่าไอ้ทางระเบียงที่ทำขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันยังเป็นฝีมือช่วงแรกครับคุณวีระเพราะนั้นมันอาจจะไม่ถึงกับประติดประต่อหรืออะไรกันได้สนิทสวยงามอย่างเช่นที่เราจะเจอในสมัยหลังคือที่นครบัดแต่เราเห็นร่องรอยอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปราสาทอยู่ปราสาทนึงคือปราสาทปักศรีจำกรมใช่ไหมจะนี่คืออย่างนี้ฮะบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะมีของสำคัญสำคัญนี้ปักศรีจำกงเนี่ยคือมันจะตั้งอยู่บนถนนใช่ไหมคุณวีระจำได้ที่มันตัดนะฮะผ่านนครวัดเนี่ยเข้าไปทางด้านนครธมใช่ไหมฮะไอ้ปักศรีจำกงเนี่ยเป็นปราสาทถ้าคนไม่สังเกตคุณวีระแทบจะไม่เห็นคือต้องอธิบายคุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะเพราะบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปตามเส้นทางแบบเราอย่างนี้สมมุติว่าคุณผู้ฟังจะไปแล้วเผอิญว่าไม่ได้ไปปราสาทบรรทายทรงบรรทายสีอะไรล่ะนะ
ไปถึงทัวร์เขาจับลงปั๊บไปนครวัดไปนครธมเลยสมมุติเนี่ยนะครับอย่าลืมบอกเขาว่าถ้าไปดูนครวัดนครธมแล้วเนี่ยคุณช่วยพาไปปราสาทปักศรีจำกงด้วยเพราะมันอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันใช่ครับนะฮะคราวนี้แต่ว่าเราเนี่ยไปแบบว่าเราจะไปที่นี่เลยใช่ไหมอาจารย์คือถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ไปดูปักศรีจำกงซะก่อนที่จะเข้าดูนครวัดนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่จะสร้างไอ้แปรรูปอีกด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นของมาก่อนนะฮะให้ปักศรีจำกงเนี่ยคุณวีระไม่ได้เป็นปราสาทขนาดใหญ่นะฮะแต่เป็นปราสาทในยุคแรกของการสร้างปราสาทแบบภูเขานะฮะคือว่าเป็นการสร้างปราสาทขึ้นไปเป็นชั้นเสร็จแล้วก็สร้างปรางซึ่งไปอยู่บนยอดปราสาทเลยนะฮะให้คล้ายๆกับว่าอันนั้นก็เป็นตัวแทนของคล้ายๆกับเขาไกรลาดหรืออะไรทำนองนี้แต่น่าจะออกมาในลักษณะของเขาไกรลาดมากกว่าที่จริงที่จริงใกล้มากนะอาจารย์เพราะว่าสมมุติว่าเรานั่งรถผ่านนครวัดไปสัก150เมตร200เมตรเนี่ยไม่ไกลครับมันอยู่ซ้ายมือแล้วก็ลงไม่ไกลครับตรงถนนเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะอาจารย์นะเดินแต่ถนนเข้าไปเอารถเข้าไปจอดใกล้ๆยังได้เลยผมจำได้ครั้งที่แล้วเนี่ยรถไปจอดติดเลยนะใช่ครับแล้วเราก็เดินไปที่ปราสาทไอ้ปักศรีจำกงเนี่ยฮะซึ่งเราจะเห็นตัวลักษณะปราสาทอย่างที่บอกไว้นะฮะนี่ไอ้ลักษณะปราสาทอันนี้เนี่ยเขาก็มีตำนานเล่าด้วยคุณวีระนะฮะเขามีตำนานเล่าถึงว่ามีกษัตริย์ขอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นคนที่สร้างปราสาทนี้เนี่ยนะฮะพ่อแกเนี่ยนะฮะถูกแย่งชิงราชสมบัตินะฮะเสร็จแล้วแกก็หนีมานะครับแล้วก็มาถึงไอ้บริเวณไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นที่สร้างปราสาทปักศรีจำกงเนี่ยเสร็จแล้วก็มีนกยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมาคล้ายๆกับว่ากางปีกปกป้องคุ้มครองแก อยู่นะฮะเพราะนั้นท้ายที่สุดก็เลยมองศัตรูก็มองไม่เห็นนะฮะและท้ายที่สุดตอนหลังเนี่ยแกก็กลับมาแย่งราชสมบัติได้นะและเพื่อที่เป็นคล้ายๆกับว่าเหมือนกับจะระลึกถึงความหลังหรือความดีหรืออะไรต่างๆของนกที่ทำให้เนี่ยก็มาสร้างไอ้ตู่ปักศรีจำกงนี่แต่อันนี้เป็นแค่ตำนานนะครับเป็นแค่ตำนานที่เล่าถึงไอ้ตัวปราสาทอันนี้ความมันสร้างก่อนแปรรูปนะใช่ครับใช่ครับนะฮะคือเห็นเขาระบุไว้สักประมาณค.ศ.900กว่า948หรืออะไรเงี้ยนะฮะนี่คือตัวปักศรีจำกงคราวนี้พูดถึงปักศรีจำกงเนี่ยนะฮะผมมีเพิ่มเติมนิดนึงครับดีครับคือเผอิญว่าในพระราชพงศาวดารเขมรนะอาจารย์นะที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะอันนี้หาอ่านได้นะมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้บอกว่ามีเจ้าหญิงเขมรเนี่ยนะครับครับแล้วก็สามีคือพระสวามีเนี่ยหนีภัยทางการเมืองต้องมีการแย่งชิงบัลลังก์กันแล้วก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ทางทหารของที่เป็นคนที่แย่งชิงเนี่ยก็ตามมาฆ่าปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยหนีไปได้Oh. แต่ตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงเขมรเนี่ยถูกฆ่าตายแต่ว่าตอนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยลูกที่อยู่ในท้องอาจารย์ ไม่เป็นอะไร คือหมายความว่าคลอดออกมาได้แล้วก็มีนกนี่มาเลี้ยง ไอ้เจ้าชายองค์เนี้ยก็เลยมีชื่อว่าพระบาทปักศรีจำกง แล้วก็มีคนมาช่วยเป็นคล้ายๆปุโรหิตชื่อกุเหหรือกุเทอะไรเนี่ยหลังจากนั้นก็มาแย่งชิงอำนาจได้ครับแล้วเลยแกที่ไหนที่แกไปหลบซ่อนนะก็จะสร้างปราสาทหมดรวมทั้งปราสาทปักศรีจำกงแล้วที่สำคัญจารย์ผมเพิ่งรู้ว่าคนนี้เนี่ยตอนที่มาครองราชเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาเขมรอย่างนี้จารย์พระอมรเต็งอันปักศรีจำกงคือมีตัวตนจริงๆในตำนานของเขาแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าอาจจะมีส่วนในการก่อสร้างหรือว่าตอนยุคต้นของปราสาทเขาพระวิหารด้วยเพราะว่าปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่ตอนที่แกหนีเนี่ยแกก็มาหลบซ่อนด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีร้านนี้ก็เสริมนะอาจารย์นะสนุกกันก็แล้วกันผมว่าดีครับอาจารย์ครับนะฮะได้มุมมองกันหลายๆอย่างคือบางทีเราไปเนี่ยทางเขมรเขาก็เล่าให้เราฟังอย่างนึงเราก็มาอ่านในพงศาวดารเขมรเนี่ยที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเป็นตำนานอีกแบบหนึ่งอันนี้ใครไปหาอ่านได้นะครับคราวนี้อาจารย์ต่อฮะคือพอเรามาดูปักศรีจำกงเนี่ยนะครับไอ้ที่
ถึงก่อนปักษีจำกงเนี่ยคุณวีระนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยนะเราควรจะไปดูตอนเย็นหรือไม่ตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นเลยนะฮะก็คือพนมบาแกงคันนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราไปดูปักษีจำกงแล้วเราไม่รีบไม่ร้อนนะอาจารย์นะเราเผื่อเวลาไปเนี่ยนะให้ประมาณสัก4โมงเย็นนะอาจารย์นะสมมตินะถ้าเป็นไปได้นะสัก4โมงเย็นเนี่ยเราถอยกลับมานิดหนึ่งนะคือก่อนที่เราจะไปปักษีจำกงพอเราไปแล้วเนี่ยเราเลี้ยวกลับมาเรายังไม่เข้านครธมเรายังไม่ไปนครวัดนะรเราน่าจะไปที่นี่นะที่เรียกว่าพนมบาแข่งใช่ครับอาจารย์เอาตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยได้คืออย่างนี้คุณวีระครับพนมบาแข่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันถ้าดูแล้วเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงใจกลางเลยนะคุณวีระครับของเมืองยโสธรปุระนะครับไอ้ตัวพนมบาแข่งอันเนี้ยที่เชื่อว่ามันสร้างขึ้นในยุคสมัยของยโสวรมันที่หนึ่งนะฮะคือคนที่มาสร้างเมืองยโสธรปุระโดยที่เขาเลือกเอาภูเขาพนมบาแข่งเนี่ยเป็นชัยภูมิหลักอย่างที่เราคุยกันว่ามันมีเขาจุดสามลูกใช่ไหมฮะนะฮะอันนึงก็โอ้ยเลยไปอยู่ทางใกล้ทะเลสาบเกินไปนะฮะอีกอันนึงก็ไปอยู่ทางด้านตีนเขาของเขาพนมกุเรนจนเกินไปให้ตัวพนมบาแข่งเนี่ยคือตัวที่อยู่ใจกลางในชัยภูมิที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพนมบาแกงจึงเป็นภูเขาที่เขาเลือกให้เป็นภูเขาที่อยู่กลางเมืองยโสธรปุระคือพอเอาพนมบาแกงเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ซึ่งมันเป็นเขาจริงๆเนี่ยใช่วิ่งไปทางเหนือ2กิโลครับลงมาทางใต้2กิโลใช่ครับแล้วไปทางตะวันออก2กิโลไปทางตะวันตก2กิโลนะแล้วตีเส้นสี่เหลี่ยมอันนี้คือเขตเมืองยโสธรปุระอาจารย์ครับนะฮะค่าละ4กิโลนะอาจารย์ใช่ครับครับผมเชิญอาจารย์ต่อฮะทีนี้ด้วยเหตุอันนี้เนี่ยนะฮะเขาจึงเอาไอ้เขานี้เป็นประธานแล้วก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนเขาเพราะฉะนั้นในจำนวนปราสาททั้งหมดที่มีอยู่ในเมืองพระนครเนี่ยนะครับมีที่เดียวปราสาทที่เป็นปราสาทที่บนเขาแท้ๆมีที่เดียวเท่านั้นเองคือที่พนมบาแก่งนี่คราวนี้เวลามันจะไปจานมันอยู่บนเขานะจานนะครับเวลาจะไปมันไม่มีลิฟต์นะอาจารย์นะไม่มีฮะไม่เหมือนไปเที่ยวพม่ามีลิฟต์นะอาจารย์อันนี้ไม่มีคุณวีระต้องเดินสถานเดียวนะอาจารย์มีสองอย่างมีสองอย่างคือถ้าเราไม่เดินขึ้นเองก็ต้องขึ้นช้างขึ้นช้างก็ขึ้นวนเขาขึ้นไปใช่ขึ้นวนเขาขึ้นไปไม่มีอีกอันนึงอาจารย์มีอีกอันนึงอ๋อมีอีกอันด้วยเหรอนอกจากขึ้นช้างนะแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ฮะอาจารย์อ๋อเหรมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ๋อมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาวนขึ้นเขาที่จริงเขาไม่สูงเหรออาจารย์ไม่สูงครับประมาณสัก65เมตรคือไม่สูงแล้วก็ไม่ชันนะฮะแล้วก็เดินไปเนี่ยมันจะใกล้ๆกับว่าค่อนข้างจะมีที่พักไปตลอดนะฮะคือภูเขาเนื่องจากมันไม่ชันมากคราวนี้ผมแนะนำคุณผู้ฟังนิดนึงอาจารย์เพราะว่าคือเดี๋ยวจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนครับพนมบาแข่งเนี่ยมันอยู่ซ้ายมือสมมติว่าเราเข้าไปที่เราเห็นปราสาทนครวัดอยู่ขวามือถ้าเราตรงไปข้างหน้าเนี่ยเป็นประตูทางด้านทิศใต้ของนครธมก่อนถึงทั้งสองอันเนี้ยคือเลยนครวัดขึ้นไปหน่อยหนึ่งอยู่ซ้ายมือก็จะเป็นทางที่จะขึ้นไปที่ปราสาทพนมบาแข่งนะอาจารย์นะใช่ครับเอาเรายืนอยู่ตรงหน้าพนมบาแข่งแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์ครับก็เดินไต่เขาขึ้นไปทีนี้ไอ้ตัวพนมบาแข่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในยุคแรกคุณวีระมันค่อนข้างจะพังทลายไปพอสมควรแต่ผมอยากให้จินตนาการว่าในการสร้างปราสาทนี้เนี่ยเขาทำทางเนี่ยนะจากตั้งแต่ตีนเขาขึ้นไปทำเป็นบันไดขึ้นไปนะทำเป็นบันไดขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นร่องรอยบันไดซึ่งมันก็หมดสภาพว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นบันไดที่แต่เดิมเนี่ยมันควรจะอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรนะฮะของการของขึ้นไปนะฮะทีนี้พอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณวีระนะฮะไอ้ตัวปราสาทนี้เนี่ยเขากล่าวกันว่ามันสร้างโดยหลักการที่จะให้เป็นตัวแทนของจักรวาลอีกเช่นกันเป็นคอนเซปต์ช่วงแรกๆนะฮะมีลักษณะของการวางแนวปราสาทเนี่ยนะฮะที่พอคุณวีระขึ้นตั้งอันนี้ต้องพูดถึงที่มันยังไม่ปุบสลายนะมันยังไม่พังต้องจินตนาการนิดหน่อยนะฮะมองไปเห็นแถวแนวปราสาทขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งสิ้น33องค์เล็กใหญ่ต่างกันนะฮะแต่ว่าเป็นรูปพีระมิดที่ไล่กันเป็น
แนวเลยขึ้นไปจนถึงบนสุด uh-huh. นะครับไอ้เลข33ที่กล่าวเนี่ยนะฮะมันนับจากประสาทตรงมุม uh-huh. นะฮะด้านละ5นะฮะและยังมีตรงกลางอีกนะฮะผมเองก็จำไม่ได้ถนัดแล้วก็นึกภาพที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้แต่ว่าอันนี้จากข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีแต่สรุปว่าไอ้เลข33เนี่ยคือแทนเทวดา33องค์บนสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์นะครับลักษณะโครงสร้างของปราสาทเนี่ยนะครับคุณวิระต้องช่วยจินตนาการรู้สึกเราขึ้นไปทั้งคู่ก็คือเป็นปราสาท5หลังเดี๋ยวต้องบอกคุณฟังนี้ว่าพอเดินขึ้นไปตามบันไดไม่ใช่บันไดเป็นเหมือนกับเป็นขั้นบันไดแบบว่าเป็นหินเป็นเหินเนี่ยพอขึ้นไปถึงข้างบนสุดเนี่ยแบบจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนในประมาณ100เมตรนะฮะทางเดินนะฮะได้ครับเสร็จแล้วมันจะเป็นที่ราบๆนะอาจารย์ใช่ครับก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปประมาณสักคิดว่าสัก100เมตรอ่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มปราสาทตรงนั้นใช่ครับแล้วก็จะยกพื้นขึ้นไปแล้วต้องแล้วต้องเดินขึ้นไปไต่ขึ้นไปอ่ะนะฮะอันนี้ผมแต่ว่าจำนวนปราสาทที่เห็นเนี่ยผมเห็นไม่มากนะอาจารย์นะเนื่องจากว่าพนมบาแกงเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นพอเราขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นภูมิสถานนะฮะถึงระดับหนึ่งของเมืองยโสธรปุระคือมองไปรอบๆตัวผมก็แนะนำอย่างนี้ผมจะเอาหลักง่ายๆนะจ๊ะเอาเลยเอาเลยคือถ้าเกิดมองไปรอบๆตัวเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะก็จะเห็นปราสาทนครวัดอยู่ข้างล่างครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าหันหน้าไปทางที่ตะวันตกที่พระที่กำลังจะตกดินเนี่ยจะเห็นบารายขนาดใหญ่นั่นล่ะนั่นนะคือเวสเทิร์นบารายหรือว่าบารายตะวันตกแล้วก็จะเห็นเกาะเล็กๆครับแล้วก็มีปราสาทบนเกาะนั้นเดี๋ยวว่างๆจะต้องคุยให้ฟังต่อนะอาจารย์ใช่แล้วถ้าเกิดมองไปทางทิศเหนือนะฮะมองไปทางทิศเหนือนั่นอันนั้นจะเห็นต้นไม้แล้วก็มีนครธมจะอยู่ตรงนั้นใช่ครับส่วนข้างบนเนี่ยเขาก็โอ้โหคนเยอะอาจารย์ตอนที่เราไปเป็นร้อยนะอาจารย์เต็มข้างบนไปหมดเลยนะฮะใช่อันนี้ถ้าเกิดว่าปกติแล้วมันไม่มีเวลาไปเดินดูต่ออาจารย์เพราะว่ามันเหนื่อยพอขึ้นไปถึงข้างบนอาจารย์ผมดูทุกคนนะไอเราเนี่ยตั้งใจเลยถ้าขึ้นมาข้างบนปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นดูตรงนี้ชี้ดูนั่นผมดูหน้าแต่ละคนที่ไปด้วยกันตอนนั้นอาจารย์นะพอตายไปถึงข้างบนนะครับเรียกหาน้ำกับผ้าเช็ดหน้าแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรนั่งเงียบๆมันเหนื่อยคือในแง่ตายขึ้นไปเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าหากว่าไปแล้วมีเวลาอยู่ข้างบนมากหน่อยเนี่ยอาจจะเดินดูเป็นบางจุดได้แต่ว่าของอาจจะมีไม่มากนะอาจารย์นะคือมันถูกทำลายไปเยอะนะฮะมันหมดสภาพไปเยอะแล้วก็ว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดนระเบิดด้วยอ๋ออย่างนั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งระเบิดมันคงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ผมเดาว่ามันคงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมากญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดแล้วผมถามคนเขมรบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่บูรณะวะคนไปเที่ยวเยอะแยะทำเป็นถนนขึ้นไปสิครับทำให้มันเรียบร้อยอ่ะคือหมายความว่าทำตกแต่งให้มันเดินเป็นถนนเป็นบันดงบันไดอิฐขึ้นไปให้บันไดหงบันไดหินให้มันใช้ได้หน่อยอ่ะไม่ใช่แบบละเกะละกะต้องเอาจับกันอย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าไงรู้ไหมอาจารย์ว่าไงครับมันบอกว่าญี่ปุ่นเป็นคนทิ้งระเบิดเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะต้องออกทุนสร้าง